สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่8กับผมในโครงการหารายได้สไตล์ลูกทุ่งกับผมครับวันนี้เปิดคลิปด้วยถึง2ลังกับผมแต่ไม่ใช่ของผมนะของพันไก่กับผมครับพันไก่ก็ว่าจะหาผึ่งมาฝากผมขายกับผมครับนี่ก็กำลังไปตีอยู่ลังนึงนะครับแต่ตีมาแล้ว2นะครับเห็นว่าเห็นไว้ 6-7 ลังเลยดิพี่น้องพันไก่นะเดี๋ยวพันไก่ฝากขายครับวันนี้ครับนี่น้ำดีครับผมน้ำดีจริงๆเสียงหัวน้ำครึ่งกิโลครับลังนี่น้ำดีจริงครับนักอึ้งเลยนะลังนี้ลังไม่ค่อยอันนั้นแหละมันเชิงลางแหละแต่น้ำก็ดีครับผมเอาเด้อพี่น้องท่านไหนสั่งไว้จองคิวเดี๋ยวผมเอาครึ่งพันไก่ขายให้ได้วันนี้นะครับน้ำดีครับมาเจอพันไก่แล้วครับผมกำลังเจียวอีกลังนึงเสียงว่านี่ครับพันไก่ได้มาอีกแล้วลังนึงพี่น้องโอ้วันมีพันไก่ได้3แล้วเด้เขาเห็นไวครับคำคำอะไรเอาลังที่เห็นไวลังนี้ก็สวยครับลังนี้ก็สวยครับผมน้ำดีลังดีอยู่เอาละกำลังกินตีอีกลังนึงครับเป็นผึ่งมิมหน่อยครับผมเอาครับพี่น้องลำเลยครับตัดเฟิร์สเลยเนาะเฮ้ยอย่าเลยสงสารผึ่งเดี๋ยวมันจะมาต่อยเองตายไม่กล้าต่อยเองหรอกตัดสดทำจริงเอาจริงเนี่ยนี่ครับลังผึ่งพันไก่ไงเกิดจูนเราไม่ใช่เนี่ยเขาตัดสดจริงครับผมเออแต่คุ้นๆเนาะพิงเนาะเดี๋ยวเลยตัดสดครับตัดสดจริงๆประหยัดถูกแท้เอาผู้นำดีเนาะเฮ้ยแถวนี้ผู้นำดีครับนี่ครับล้างมันโอเคเยี่ยมครับผมล้างนี่ก็ได้อยู่ดอก20 บาทโอ้นี่ครับเพียนพึ่งของแท้มาแล้วอันนี้พันไก่ที่ขายพึ่งนะครับครับเดี๋ยวตอนบ่ายครับผมเอาไปส่งลูกค้านะมันดุยังครับว่าจะได้กี่ลังยังเหลืออีกลังนึงครับที่คนเลี้ยงงัวเขาเห็นไว้ครับครับไปต่อไปครับไปต่อครับเอาเด้อพี่น้องก็จะขอแยกใหญ่กันตรงนี้ให้พันไก่ไปตีลังที่พันไก่เห็นไว้ส่วนผมก็จะไปหาของผมนะครับเอามา2ตะกร้าเลยวันนี้ อันนี้ตะกร้าน้อยบ้านพันไก่ผมเห็นทิ้งไว้ในแข็งขยะกันเลยเอามาซะคือทิ้งเหรอตะกร้าดีดีมั้ยจักเดี๋ยวแม่เฒ่าเลยชอบทิ้งนี่เอาไปหาเฮ็ดไม่ใช่ครับทิ้งนั่นแหละก็ตะกร้าหาเฮ็ดผมเนี่ยคือทิ้งก็เลยเอามานี่นะครับก็เดี๋ยวผมไปจะออกไปด่านนู่นกับผมพันไก่เขาจะเห็นไว้แถวไหนแถวไหนลังนึงนู่นคนเลี้ยงวัวไปเห็นไว้อ๋ออยู่ระเบียงคือกันโอ้ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันประมาณสัก17:00 น.เนาะเอาก็ว่าผมจะเป็นคนขายพันไก่ครับนะพี่น้องส่วนของผมจะกี่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้เห็นไหวเนาะพันไก่ก็เห็นไหวเว้ยอันนี้เขาก็เห็นไม่ต่ำกว่า6 ลังมั้งนี่มาเจอลังแรกแล้วครับพี่น้องเป็นพึ่งขนาดไม่ใหญ่ครับผมสักเป็นหรือยังครับนี่เดี๋ยวลองลุมควันอ่อนๆดูครับเอาละพี่น้องมีน้ำอยู่กับผมเอาเลยละครับลังยังเป็นกระดาษหรือเปล่าครับไม่ดีลาครับผมทำเวลาครับพอออกมาสายครับวันนี้เดี๋ยวจิ้มไม่ได้พึ่งครับผมโอ้แต่น้ำนี่พี่น้องเลยสุดยอดจิ๋วแต่แจ๋วครับดีดน้ำไหลจวกเลยเหรอครับแบบนี้นะครับก่อนหัวน้ำแบบกลมดีเอาละไปต่อครับผมเรียบร้อยครับลังแรกมาเจออีกลังนึงครับพี่น้องมองไปเห็นดำๆอยู่นู่นลังสวยครับผมครับแต่ไม่รู้จะเอายากแค่ไหนเดี๋ยวเขาไปดูไก่ทีนึงครับลุยแล้วครับลมควันไปนิดนึงแล้วครับผมตัดออกดีๆครับผมลังจะได้ไม่เสียหายครับเอาละครับเดี๋ยวตัดคอนเนาะวางทูบไปก่อนครับเอาละครับเรียบร้อยครับผมโอ้ยน้ำดีนะครับ
มีลักษณะแตกฟึบๆน่ากลัวครับโอ้ยหล่นใส่เท้าอะไรมันตายหูเนาะหมดแดงนี่มีน้องเสียวอู้หลังอ่อนสวยครับผมน้ำไม่ปิดตาแต่น้ำเต็มเปรี้ยครับรีดนี่ไหลจ้วกเลยครับแบบนี้ชอบกับพึ่งแบบนี้เวลารีดน้ำน้ำมันจะไม่ข้นนะครับน้ำไหลดีนะครับเอาละครับลงต้นครับผมสวยครับพึ่งช่วงนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยครับนะสวยมากรังนี่สวยมากจริงๆรังก็อ่อนน้ำก็ดีครับโอเคครับลงต้นลงตะกร้าครับผมสวยงามมากครับอู้ชอบจริงๆครับพึ่งแบบนี้รังกำลังกินครับผมน้ำดีครับไปต่อครับผมขับมาไม่ไกลก็เจออีกรังนึงครับพี่น้องอยู่บนกอไม้ไผ่ครับครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมรังสวยอยู่จักซ้ำนี่ละแต่หัวน้ำตรงๆดีครับผมครับนะเดี๋ยวไปดูกันชัดๆอีกทีครับผมได้มาแล้วครับพี่น้องรังนี้เอายากครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายดูครับตกต้นไม้ด้วยครับพี่น้องดีตกไม่สูงครับผมตกแค่จากระดับนี้ลงมานี่ครับผมโอ้ยหลังลงเลยครับเหยียบกิ่งฮักครับผมไอ้ตาไม่ไผ่น่ะนี่ตาแบบนี้ครับผมมันลิปุ๊บโอ้นะครับโชคดีไม่โดนตอครับพี่น้องนี่ผมตกลงมากองอยู่นี่ครับนี่ตกโดนตอเลยจะเจ็บนักครับผมได้แล้วครับน้ำดีอยู่แต่เอาลงมาก็ขูดกิ่งไม้ไผ่ไร้สารครับผมเสียหายไปนิดหน่อยครับเราไปต่อครับผมลงตะกร้าเรียบร้อยครับผมรังที่3ครับพึ่งวันนี้มีแต่น้ำดีๆครับพี่น้องมีแต่พึ่งใหม่ๆเลยครับผมครับรู้ว่ามันจะเกี่ยวกับเขาตัดอ้อยจริงๆนี่ครับแต่ก่อนมาหายังไม่เห็นนะเทปนี้พอเขาตัดอ้อยมดกับผมพึ่งเริ่มลงเลยครับนี่พึ่งลงไม่ใหม่ด้วยนะยังพึ่งเกาะราวๆสัก10วันนี่นะครับผมนี่นะพอเขาตัดอ้อยเสียดกันนี่พึ่งเริ่มมาเกาะให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วครับผมครับไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะพี่น้องเนาะพึ่งมันอยู่ในป่าอ้อยจริงๆครับเนี่ยเขาตัดป่าอ้อยมดเลยครับผมแต่ก่อนนี่ป่าอ้อยเต็มเลยครับไปต่อครับผมครับมาดูกอไม้ไผ่กอเก่าที่เคยได้มาพี่กาย2รังใหญ่ๆครับปีนี้มีรังนึงครับผมอยู่ข้างในนู่นแต่เอายากหน่อยครับผมแต่โอ้โหหัวน้ำใหญ่มากครับผมครับก็เลยว่าจะลุยเลยครับผมเสียเวลาหน่อยละรังนี้นู่นครับอยู่ข้างในนู่นครับผมเมื่อพี่กายเอาง่ายๆครับตรงนี้แต่ตรงนู่นอยู่ริมขอบด้านนอกระยะต่ำๆครับผมเอาง่ายๆแต่ปีนี้ต้องปีนนิดนึงครับนู่นอยู่นู่นครับผมแต่รังใหญ่รุ่นๆเดียวกันเลยครับเคยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นครับผมพึ่งมินนี่เอาละลุยเลยครับผมเสียเวลาหน่อยละรังนี้แต่ยอมครับรังใหญ่ครับพี่น้องรังนี้ต้องได้ขึ้นข้างบนแล้วก็เจาะลงล่างครับผมพึ่งอยู่ข้างล่างนู่นครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเจาะอีกสักครู่ถึงรังครับเจาะถึงรังแล้วครับผมลุยกันเลยครับรังพึ่งอยู่ข้างล่างนู่นครับเจาะขึ้นมานั่งเอาข้างบนนี่ครับลมควันอีกหน่อยก่อนครับผมก่อนเพลิดเพลินครับลงตะกร้าแล้วครับพี่น้องรังนี้ขออภัยจริงครับผมกดตอนตัดโคนอ่ะผมกดบันทึกคลิปเลยอ่ะมันดันไม่บันทึกอีกเลยครับผมกล้องผมโอ้ยพี่น้องเลยขาดช็อตเด็ดไปเลยครับผมตอนตัดคอนน่ะนี่ครับอุตส่าห์ปีนขึ้นไปมันก็ไม่ไผ่มันลังอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะหมุดลงไปตัดครับผมแย่หัวเข้าไปโอ้ยช็อตเด็ดจนเขาไปตัดคอนกึ๊บๆยกมาอย่างสวยครับผมกล้องไม่บันทึกเฉยครับผมครับลงมาก็ไผ่แล้วมาดูไฟล์ในกล้องอีกทีนึงปรากฏว่าไม่บันทึกกับผมก็เลยได้แค่นี้แล้วครับพี่น้องช็อตตอนลงตะกร้าเลยครับผมครับสวยสวยครับพึ่งรังนี่ไปต่อกับผมครับโอ้พี่น้องท่านไก่โทรมาบอกว่ารถน้ำมันหมดวะน่ะท่านพึ่งอะไรไม่ดูน้ำมันหลดกับผมโอ้ยเกิดปีนี่ไม่ได้ไปไกลน่ะเย่ยูได้จากรังแหละปฏิโทษ4รังโอ้รวมก็บ้านเหรอใช่มั้ยไม่รวมด้วยไม่นั่นก็7อ่ะเออ4 5 6 6ก็ดิโอ้โอเคโอเคผลงานเขาสุดยอดไหนขอดูหน่อยหัวใจลูกหัวใจก็มีเอออันนี้วาเลนไทน์มันเลยมาแล้วจะกี่มีใครซื้อไปให้แฟนมั้ยนี่โอ้เหมือนปิดซักได้มาวานเลยโอ้ยวันก่อนนี่พิงมันห
ว่าน้ำสองเช็กเอ๊ะมันทำควันเหรอโอ้ปิ่งอะไรทำควันยังลอยพึ่งไม้โครงมันขยายรังดิตอนแรกคอนมันนี่อันนี้อันเป็นขวานี่ไอ้ตอนขยายมันก็เลยไปสุดคอนใหญ่มันก็เลยต่อไปนู่นแต่นี่ก็คือกันแล้วนี่อ่ะเก็บซะอู้แต่รังอ่อนสวยงามมากเป็นงานพันไก่ครับผมก็เลยซีรังไปดูผลงานกับบ้านกันกลับเลยนี่ฮะกลับเลยนี่เอาหมดยังแล้วหมดแล้วทีนี้ไหมหมดแล้วอ๋อไปเติมน้ำมันงั้นโอเคครับเดี๋ยวค่อยจะหาต่อหรือว่าไม่หาก็อีกทีนึงครับพี่น้องเดี๋ยวยันรถพันไก่ไปส่งปั๊มน้ำมันแป๊บนึงครับโอ้เย่ยู้หน่อยน้องเนาะคิดค่าได้แล้วแบบนี้เขาขายผึ่งในหลายบาทเนี่ยวันนี้ไปโอ้ยังนักพ่วงอ่ะยังไหวเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องวางกล้องก่อนทำท่าเฉยๆครับผมก็มานั่งขายผึ่งอยู่บ้านพันไก่ครับผมนี่เอามารวมกันเลยครับพันไก่ก็กำลังแต่งภาพเนี่ยเดี๋ยวใส่หมายเลขกับผมลูกค้าจะได้เลือกง่ายๆเนาะนะครับส่วนผมกำลังทักแชทไปหาลูกค้าที่อยู่ในออนไลน์กับผมครับให้เขาเลือกเอาว่าจะเอารังไหนกับผมนะขายรวมกันเลยวันนี้กับผมแต่ไม่ได้รวมกันในแง่ของเงินนะครับมาขายด้วยกันเฉยๆเรียกว่าวางตลาดเดียวกันส่วนสุดท้ายกับเงินก็เดี๋ยวแยกตามรังของแต่ละคนคือเก่าแหละครับพันไก่ได้หลายกับผมอยู่วันนี้ครับพี่น้องผมในถาดฝั่งนี้ขายได้แล้วครับผมกับมีเจ้าของแล้วเด้อเหลือแต่ฝั่งนี้ครับผมเหลือแต่ไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะครับผมครับอันนี้รวมๆกันเลยครับไหนนี่พึ่งพันไก่ไม่ใช่นี่พึ่งพันไก่กับผม2รังอันนี้3รังเกิดจากลูกค้าเลือกเอาเองครับผมกับเขาเลือกนี่ครับเขาเลือกของผม3เลือกของพันไก่2ครับผมเพราะว่าพึ่งผมอ่อนสวยกับวันนี้นะครับนี่ลูกค้าโอนตังค์มาเรียบร้อยแล้วครับผมครับเมื่อกี้นี่นี่ครับผมโอนมาเรียบร้อยแล้วครับครับที่เหลือนะครับเดี๋ยวขายต่อครับผมครับผมล่าสุด2รังใหญ่นี่ก็มีเจ้าของแล้วครับผมครับทนายณรงค์ครับผมจากร้อยเอ็ดซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับผมครับนะครับเหลือแค่นี้ครับพี่น้องนี่ครับผมกำลังจะถ่ายภาพเราก็ส่งให้ลูกค้าตัดสินใจอีกลายต่อไปคิวต่อไปครับผมขายผืนกระพันไก่สนุกครับวันนี้โซเอาครับพี่น้องขายหมดแล้วครับผมมีเจ้าของครับผมครับอันนี้ไปไหนกรุงเทพครับผมอันนี้ไปร้อยเอ็ดครับอันนี้ไปกรุงเทพกับผมแล้วก็กรุงเทพกับผมครับตรงนี้2ลายครับผมครับมีอีก1มีอีก1ครับผมขายหมดแล้วครับพี่น้องกำลังจะออกไปส่งถึงกันกับพันไก่ครับผมครับโอ้มันๆแล้ววันนี้พันไก่ยอดครับพี่น้องที่ลูกค้าที่สั่งซื้อแล้วครับผมขออนุญาตแยกรังแยกน้ําส่งให้ด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้พึ่งฤดูร้อนครับผมประเมินแล้วมันชึ้งละลายครับน้ํามันอาจจะละลายเหลวไปเลยนะครับผมก็เลยใส่ถุงแพ็คให้อย่างดีครับผมเป็นถุงเขาเรียกไงถุงแพ็คนมครับผมครับแต่เป็นถุงสะอาดนะครับแกะมาจากกล่องเลยครับผมถุงใหม่ครับผมครับจากกล่องเลยรูดซิปจะรูดซิปเลยนี่นะครับผมอย่างดีเลยที่นี่นี่อันนี้ลังนะครับแยกลังเลยอันนี้ลูกค้าเจ้าเดียวนะครับผมท่านสั่งซื้อกี่ลังนะ5ลังนี่เลยแพ็ครวมไปเงี้ยครับนี่ลังอันนี้เป็นน้ำนะครับนี่แยกกันครับผมบางถุงมันถุงก็ใส่2ลังนะครับขอส่งให้นี่นะครับผมทะเลก็ต้องขออภัยครับถึงไปดูรอดครับผมมาถึงเคอรี่แล้วครับผมนากระพันไก่แล้วครับเอาของลงครับผมเอาเล็กน้อยมาดาเนี่ยคนอยากลูกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็ใหญ่ครับเอ้ยเอาเพิ่งมาส่งครับไปในนุ่นก็ไม่ให้ถ่ายคลิปนะครับพี่น้องผมถามพนักงานแล้วก็ไม่ให้ทายครับผมเดี๋ยวส่งเสร็จแล้วค่อยมาอัปเดตกันเนาะครับพี่น้องผมก็กลับมาถึงบ้านพันไก่แล้วครับหลังจากส่งพึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะก็คิดมาสรุปบัญชีกันครับว่าพันไก่ได้กี่บาทผมได้จักบาทเนาะผมลืมเลยเด้นี่พันไก่อย่าโกงดิรอเล่นนะครับเซลเซลส่วนตังค์ก็อยู่ในบัญชีครับผมอันนี้ตังค์ทอนนะครับคงให้ลูกค้า4ลายครับวันนี้โอเคครับมาสรุปบัญชีกับพันไก่ก่อนแบ่งเงินเงินก่อนพี่น้องรวมครับพี่น้องกำลังคิดบัญชีครับหันผลท่านผลได้300 420ฮะ240บวก180ก็420ไงอ๋อโอเค420ปังโอ้วันนี้ผมได้420กับพี่น้องโอ้ของพันไก่ว้าวกว่านั้นค่อยดูของผม180 180 360เออ360กว่าคิดเลข400เป็น760เป็น800 910บาท
910บาทโอ้โห910บาทครับผมโอ้เกือบพันนะพันไก่ได้วันนี้ยังเหลืออีกรังหนึ่งเหลือเล็กรังหน่อยรังนึงครับผมประกาศขาย50บาทครับ ยังขายไม่ได้โอเคนี่แหละสรุปบัญชีผมได้420ครับวันนี้พันไก่ได้910บาทยังเหลืออีก1รังนะครับสุดยอดนะพันไก่ติดใจเยอะเลยพี่น้องครับพี่น้องก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องมาสรุปรายได้กันกับผมประจำวันครับผมครับวันนี้นะผมมีรายได้520ครับมาจากขายผึ่งหลวงรังผึ่งหลวงตั้งแต่ที่หามาได้ตั้งแต่วันที่6นะครับผมครับได้อีกร้อยนึงครับมีลูกค้ามาซื้อไปอีกครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็คือ100บาทนะครับคุณยายไปขายให้ครับผมแล้วก็ขายผึ่งมิมได้420ครับรวมเป็น520ครับวันนี้ครับผมนะเป็นตัวเงินอย่างนี้เลยครับผมครับพอดีเงินยังอยู่ในบัญชีอยู่เลยพี่น้องนะเราค่อยไปเบิกออกมาครับอันนี้ก็ใส่ไว้ครับผมครับโอเคครับวันนี้ได้520ครับพี่น้องวันที่8ครับผม8มีนาครับผมฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆครับพรุ่งนี้วันที่9นะครับคงไปหาพึ่งมีอีกเหมือนเดิมครับผมมือหายบวมแล้วครับโอเคทำงานได้เต็มที่แล้วครับผมตกต้นไม้ก็ไม่เจ็บตัวครับผมเคล็ดขัดยอกนิดๆหน่อยๆครับผมครับดีตกไม่สูงครับผมครับเอาละวันที่8ไม่ใช่วันที่9พรุ่งนี้นะครับผมไปลุ้นกันว่าจะได้กี่บาทครับผมไปหาพึ่งกับพันไก่เหมือนเดิมแล้วกับพันไก่ติดใจแล้วนะครับใครจะได้ไปหากับพันไก่เรื่อยๆแล้วครับทีนี้นะเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามเลยครับคอยดูว่าสิ้นเดือนนี้จะได้เป็นเงินทั้งหมดกี่บาทครับสวัสดีครับ